กลับเข้าสู่อภิมหากาพย์มวยไทย2011ครับคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบไหมครับว่าบรรยากาศในศูนย์ประชุมรังสิตสนุกสนานและคึกคักขนาดไหนเพราะนั้นลองฟังดูนะครับขอเสียงคนรักมวยไทยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับและช่วงเวลาที่เรารอคอยมาถึงแล้วนะครับการต่อสู้ที่ดุเด็ดมันที่สุดบนสังเวียนเกียรติยศกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเพราะนั้นไปที่เวทีกันเลยครับอิบราฮิมเชียฮูขุนเข่ามัจจุราชประเทศโมร็อกโกเสือจากั้วพันแกร่งประเทศเนเธอร์แลนด2011ครับผมเชื้อชายนิลการแล้วก็คุณแมทธิวดินเป็นผู้ร่วมบรรยายนะครับในนามของบริษัทสปอร์ตอาร์ตต้อนรับแฟนๆทุกท่านเราจะอยู่กับสถานีไทยทีวีสีช่อง3ไปจนถึงเวลา 17:00 นครับครับมาดูคู่แรกครับประวัติของอิบราฮิมเกิดเมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2531ครับอายุ23ปีสัญชาติโมร็อกโกครับส่วนสูง188ซมน้ำหนักที่สู้กันในคู่นี้67กิโลกรัมครับ33ครั้งครับชนะ30แพ้2แล้วก็เสมอ1ครับครับผมแล้วก็คู่แข่งของเขาครับอยู่ในมุมขาวนะครับโมซาบแจกัวอัมรานีนะครับเกิดวันที่25 ตุลาคม 2530ครับปัจจุบัน24ปีนะครับมาจากประเทศฮอลแลนด์นะครับสูง170ซมหนัก67กิโลกรัมนะครับชกมาแล้ว57ไฟท์ครับชนะ47แล้วก็ชนะด้วยการน็อก14ครั้งครับคนนี้มีดีกรีแชมเปี้ยนนะครับ2900นะครับ WMC Featherweight Intercontinental Champion นะครับแล้วก็2009 WMC Featherweight World Champion ครับไม่ธรรมดาครับการแข่งขันครั้งนี้นี่แบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับแมทธิวคือรุ่น67กิโลกรัมแล้วก็รุ่น70กิโลกรัมเราก็คงจะได้ดูแบบสลับกันไปนะครับครับผมวันนี้ต้องยอมรับว่าแฟนๆนี่ให้ความสนอกสนใจในเรื่องของการถ่ายทอดสดชนิดแบบล้นหลามเลยครับคุณแมทธิวครับโอ้โหคนเยอะจริงๆครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้คนลุกนะครับเวลาชาวไทยเราเชียร์กันเต็มที่แต่ผมเชื่อว่าเมื่อนักเตะนักมวยคนไทยขึ้นมานี่ต้องไม่ธรรมดาครับก็แบ่งเป็น2รุ่นรุ่น67แล้วก็รุ่น70กิโลกรัมรุ่นละ8ท่านนะครับใช้ระบบการแข่งขันแบบ3ยกแล้วก็ใช้ศอกได้นะครับผู้ชนะเลิศคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะเข้าไปสู่รอบลึกๆต่อไปครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับแสนชัยทองไกลเสนหรือว่าแสนชัยจ็อกเกอร์ครับยกแรกครับคุณแมทธิวยกแรกครับเป็นนักมวยจากโมร็อกโกกับทางด้านฮอลแลนด์นะครับเราจะเรียกว่ามุมดำแล้วก็มุมขาวนะครับครับดูครับทางด้านของอิบราฮิมกางเกงสีดำนะครับเข่าลอยนะครับซ้ายโมซาบนั่นกางเกงสีขาวนะครับ
2ไปนะครับหมด3ซ้ายกับขวานะครับรายนี้กางเกงสีดำซ้ายยาวหน่อยครับส่วนสูงนี่ยาวนะครับได้เปรียบนะครับถามว่าเขานี่คมมากครับคนนี้แทงแล้วเจ็บจริงๆสาดซ้ายไปครับมุมดำโอซาบจากคนแรงนะครับสั้นกว่าต้องลงทุนนะครับขยับเข้าหาแล้วมีลูกเจาะขาเข้าไปขณะที่อิบราฮิมนั้นก็มีซ้ายพับนอกพับในครับโอ้โดนจุดลูกนี้เต็มห้องเครื่องเลยครับกรรมการแสนชัยต้องเบรกเกมก่อนครับไม่ได้เจตนาครับแต่ว่าตรงนั้นนั่นเป็นเขตปลอดอาวุธนะครับโอ้แต่มันเข้าเต็มๆนะครับพี่ชกทำยังไงนี่กรรมการก็ให้เวลานะครับต้องใช้เวลานิดนึงครับจัดระเบียบสังคมให้ดีครับให้พร้อมแล้วกลับมาชกกันใหม่นะครับสังคมไทยนั้นไม่แบ่งแยกนะครับ แต่ว่าบนเวทีนั้นห้ามออกอาวุธนะครับตรงนั้นนั่นเขตปลอดอาวุธโอ้โหโดนเต็มๆเลยครับ ก็ไม่ได้เจตนาแล้วครับแม่ต้องให้กรรมการช่วยดึงกระจับหน่อยครับยืดตัวยืดตัวหน่อยแต่ก็ได้รับเสียงจบปรบมือจากแฟนๆครับกำลังใจให้ครับหายจุกอาครับลุ้นกันต่อครับไม่ได้เจตนาต้องแตะน่วมกันครับแตะน่วมกันขอโทษขอโพยครับนี่ภาษาของนักกีฬาครับลูกผู้ชายบนสังเวียนเลือดกรรมการนี่จะใช้คำพูดเป็นภาษาไทยนะครับบอกใกล้ๆเร็วๆให้ออกอาวุธครับเน้นการออกอาวุธนะครับไม่ได้เน้นความแข็งแรงกอดรัดฟัดเหวี่ยงครับเอาละครับออกมาละครับมุมขาวเป็นชุดนะครับปุ่มเข้าท้องเดินขยับเข้าหาครับทางด้านของโมซาบมีพื้นที่ให้กระชับซ้ายดันและจิ้มขวาครับมีศอกใช้ศอกได้นะครับโมซาบจะเน้นไปที่หมัดนะครับดูครับเดินเข้าหาครับมีพื้นที่ดึงพยายามจะทุบซ้ายอิบราฮิมนั้นดูจะเก้งก้างยาวกว่าครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่แหละครับเอาไว้สาดเอาไว้มีจอกขามีขึ้นบนบนละแข้งครับพยันออกอาวุธนะครับคอยทีบคอยทำลายจังหวะไปเรื่อยครับทางด้านของอิบราฮิมโอ้ยจังหวะแทงจะเล่นเข่าลอยนะครับแก้ด้วยเข่านะครับจิ้มซ้ายแทงซ้ายอ่านะครับเป็นด่านสกัดโมซาบครับนี่ครับซ้ายยาวๆพยายามจะใช้กำปั้นตะลุยเบิกทางเข้าไปครับมีสองทัดแม่โดนหมัดแล้วครับทางด้านของอิบราฮิมครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับ